รรมนัสข้องใจส.ส.จะไปให้กำลังใจบิ๊กป้อมเรื่องอะไรที่อย่าเดาโยงคนในป่าการเมืองวันที่13มิถุนายน2567 17:10 น.ธรรมนัสข้องใจส.ส.จะไปให้กำลังใจบิ๊กป้อมเรื่องอะไรยันกำลังใจดีอยู่แล้วหลังถูกโยงคนในป่าขอทุกฝ่ายอย่าคิดมากทำบ้านเมืองแตกแยกมากกว่านี้เมื่อวันที่13มิถุนายน2567รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.กล่าวกรณีมีกระแสข่าวส.ส.พรรคจะไปให้กำลังใจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคว่าไปให้กำลังใจเรื่องอะไรเพราะมีกำลังใจดีอยู่แล้วตนในฐานะเลขาพรรคและในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรัฐมนตรีถึงสองคนตนยังไม่ได้ข่าวและส.ส.ช่วงนี้ลงพื้นที่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนดังนั้นเราอย่าไปตามกระแสที่คิดและคาดการเดาและเข้าใจกันเองผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนคุยกับทุกฝ่ายเราในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราต้องมีมารยาททางสังคมขณะเดียวกันได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคตลอดเวลาขอให้อย่าคิดมากให้ดูใบหน้าของตนเมื่อถามว่าภายในพักเสียงแตกจะมัดรวมอย่างไรร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้มัดเป็นไปตามสถานการณ์และเป็นเหตุการณ์โดยบังเอิญอย่าคิดมากเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าตนตนเป็นรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลใครจะรู้ดีเท่าตนอย่าไปคิดเองฟังนักวิชาการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาผู้สื่อข่าวถามว่าการวิเคราะห์ของนักวิชาการค่อนข้างน่ากลัวมากร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าให้ดูใบหน้าผมสบายสบายลงพื้นที่ดูแลประชาชนถือว่าเป็นงานของเราประชาชนเลือกเรามาเราต้องทำงานให้ประชาชนและอย่าทำให้บ้านเมืองมันแตกแยกมากกว่านี้เลยเมื่อถามถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดี40ส.ว.ร้องสอยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่18มิถุนายนนี้ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่กังวลสบายสบายไม่มีอะไรน่ากลัวทุกอย่างเป็นไปตามกลไกเราเป็นฝ่ายรัฐบาลต้องพร้อมในการตรวจสอบอย่าไปคิดมากตนโดนอะไรมาเยอะยังผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคพลังประชารัฐเตรียมแผนไว้รองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นของฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลพูดคุยกันตลอดเวลาส่วนการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นตนเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วรอหัวหน้าแต่ละพรรคพร้อมเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรจะมาร่วมด้วยหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าพลเอกประวิตรมอบให้ตนเข้าร่วมเพราะท่านไม่สะดวกและเป็นเช่นนี้มาตลอดอย่าคิดมากและพลเอกประวิตรไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่กำชับสดให้ดูแลพื้นที่และประชาชนเมื่อถามถึงความมั่นใจในการรับมือพายุที่จะเข้าประเทศไทยถึง2ลูกจะเอาอยู่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสหัวเราะพร้อมถามกลับว่า2ลูกหรือ2ลุงผมพูดเล่นแซวเล่นไทยสร้างไทยหนุนแก้กม.ประชามติเร่งแก้รัฐธรรมนูญแนะหยิบฉบับปี60มาปรับใช้ชื่อ1ปีจบการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 16:13 น.ไทยสร้างไทยหนุนแก้กฎหมายประชามติย้ำแก้รัฐธรรมนูญต้องเร็วแนะหยิบร่างปี60มาปรับใช้เว้นแก้ไขหมวด 1-2 เชื่อหลังคิกออฟไม่เกิน1ปีจบชงตั้งกรรมการกลั่นกรองป้องกันนำหมู่112ไปใช้เป็นเครื่องมือเปิดช่องขอพระราชทานอภัยก่อนมีคำพิพากษาคดีม 0.112 ได้วันที่12มิถุนายนที่พรรคไทยสร้างไทยนายโภคินพลกุลประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย
ถแถลงกรณีการแก้ไขร่างกฎหมายประชามติและการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าพรรคไทยสร้างไทยสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายการทำประชามติซึ่งรายละเอียดจะพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎรแต่โดยหลักการแล้วเห็นด้วยที่จะให้ประชามติผ่านได้ด้วยเสียงกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องใช้เสียงถึง26ล้านกับ1คนหากไม่ใช้วิธีนี้ประชามติจะกลายเป็นเรื่องยากแปลว่าใครนอนอยู่บ้านไม่ออกไปใช้สิทธิ์ก็เท่ากับว่าไม่เห็นด้วยกับประชาติไม่ต้องไปลงคะแนนตรงนี้จะทำให้เกิดปัญหานายโพคินกล่าวแล้วว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่คือปัญหาและทุกพรรคเห็นตรงกันว่าต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดพรรคไทยสร้างไทยเคยเสนอว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องแก้ไขหมวด1หมวด2ส่วนที่เหลือในหมวดต่างๆแก้ไขได้หมดต่างจากที่คณะกรรมการและฝ่ายผู้มีอำนาจกำลังถกเถียงกันซึ่งอาจต้องทำประชามติถึง3ครั้งดังนั้นเราจึงเสนอวิธีการที่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้เวลาเพียง1ปีก็มีรัฐธรรมนูญที่ได้รับแก้ไขใหม่จากประชาชนหลักการคือการนำรัฐธรรมนูญปี60มาแก้ไขใหม่โดยปรับแก้ตั้งแต่หมวด3เป็นต้นไปไม่แก้ไขหมวด1หมวด2โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.เป็นผู้แก้ไขหากใช้วิธีการเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องไปถามประชามติครั้งที่1และครั้งที่3ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน1ปีจบดังนั้นหากผู้มีอำนาจยังเดินหน้าโดยมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆโดยเฉพาะการถามประชามติถึง3ครั้งไม่แน่ใจว่าเมื่อหมดวาระของรัฐบาลจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สำเร็จหรือไม่นายชวลิตวิชยสุดรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยมองว่าในช่วงเวลานี้ยังไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนจะมีการนิรโทษกรรมหรือให้อภัยกับผู้กระทำผิดตามมาตรา112หรือไม่นั้นพรรคไทยสร้างไทยมีข้อเสนอว่าขอให้ยึดมั่นในทางสายกลางคือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไปพร้อมกับการป้องกันไม่ให้มีการใช้หมู่112เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยโดยคณะกรรมการของพรรคจึงเตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในเวลาอันใกล้นี้โดยเฉพาะข้อเสนอต่อหลักการใหม่ของพรรคไทยสร้างไทยที่เสนอให้เพิ่มกระบวนการขอพระราชทานอภัยก่อนมีคำพิพากษาพร้อมชงตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองป้องกันการนำหมู่112ไปใช้เป็นเครื่องมือสาวไทยยื้อ5เซตก่อนเฉือนบัลแกเรียคว้าชัยศึก VNL วีค3กีฬา13มิถุนายน2567ถึง14นาฬิกา46นาทีสาวไทยต้องออกแรงถึง5เซตก่อนจะเป็นฝ่ายสยบสาวบัลแกเรียเก็บชัยชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024นัดที่2สัปดาห์ที่3การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2สัปดาห์ที่3ที่เขตปกครองฮ่องกงเมื่อวันที่13มิถุนายน67เป็นการลงสนามนัดที่2ของสัปดาห์ที่3ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ13ของโลกพบกับทีมชาติบัลแกเรียทีมอันดับ22ของโลกสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม9นัดชนะ2แพ้7มี5คะแนนรั้งอันดับ13ของตารางขณะที่บัลแกเรียลงสนาม9นัดชนะ1แพ้8มี2คะแนนรั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนขณะที่สถิติไทยกับบัลแกเรียเจอกันมา3ครั้งไทยชนะ2แพ้1ประกอบด้วยศึกเนชั่นลีก2022ไทยชนะบัลแกเรีย 3-0ศึกเนชั่นลีก2019ไทยชนะบัลแกเรีย 3-1 และศึกชิงแชมป์โลก2018ไทยแพ้บัลแกเรีย 2-3 เกมนี้โค้ชยะ
ณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลตัวผู้เล่นชุดแรกจากนัดที่ผ่านมาส่งพรพันธ์เกิดปราดและอัชราพรคงยศลงสนามเป็นตัวจริงร่วมกับทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีหัทยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรำโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเปิดฉากเซตแรกสาวไทยพยายามเร่งเกมบุกเร็วเพื่อหนีบล็อกของบัลแกเรียก่อนจะปิดเซตเอาชนะไปก่อน 25-23 จากนั้นเซต2บัลแกเรียแก้เกมมาทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะบอลจาก3เมตรแถว2โกยคะแนนปิดเซตไปในที่สุด25-22 กลับมาเสมอ 1-1 เข้าสู่เซตที่3สาวไทยกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ฝั่งบัลแกเรียตีเสียเองบ่อยครั้งทำให้สาวไทยเอาชนะไปได้ 25-18 ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 เซตที่4บัลแกเรียกลับมาทำดีๆอีกครั้งโกยแต้มออกนำไปตั้งแต่ต้นเซตโดยเฉพาะจากการบล็อกก่อนจะปิดเซตตามมาเสมอ 2-2ต้องไปหาผู้ชนะจากเซตสุดท้ายปรากฏว่าสาวไทยยังนิ่งกว่าเอาชนะไปในที่สุด 15-10 สรุปผลการแข่งขันไทยชนะบัลแกเรีย 3-2 เซต 25-23 22-25 25-18 22-25 และ 15-10 ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยบูตุรกีเปิด VNL สนาม3เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลตุรกีเปิด VNL สนาม3กำแพงสูงตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายจีนศึกเนชั่นลีกสัปดาห์2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ของสัปดาห์ที่3พบกับโปแลนด์ในวันที่15มิถุนายนเวลา16 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย